ดราก้อนบอลในภาคนี้นะคะเป็นอีกภาคที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะอันเป็นการต่อเนื่องจากการเล่นแบบการ์ดผสมกับความเป็น RPG แล้วก็การขยับเจนจากแฟมิคอมเนี่ยมาเป็นซูเปอร์แฟมิคอมนะคะก็เรียกได้ว่ายกเครื่องกันเลยตั้งแต่กราฟิกเสียงแล้วก็ฉากต่อสู้ที่มันเนี่ยได้มีมิติมากขึ้นเรียกได้ว่าทั้งเจ๋งทั้งว้าวมากๆในยุคนั้นค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาย้อนเวลารีวิว Super Famicom ตอนที่30ค่ะ Dragon Ball Z Super Saiyan Densetsu ตำนานนักรบไซย่าประเภท RPG ผู้พัฒนาบันไดปีที่วางจำหน่าย1992総集編スーパーファミコンドラゴンボール Z スーパーサイヤ伝説1月25日เนื้อเรื่องนะคะเกมนี้เนี่ยจะจับเอาเนื้อหาจากการ์ตูนดราก้อนบอลในช่วงของการต่อสู้กับฟรีเซอร์โดยเริ่มตั้งแต่การมาถึงโลกของราดิสแล้วก็ไปจบที่การต่อสู้กับฟรีเซอร์บนดาวนาเมคค่ะดราก้อนบอลในภาคนี้นะคะเป็นอีกภาคที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะอันเป็นการต่อเนื่องจากการเล่นแบบการ์ดผสมกับความเป็น RPG แล้วก็การขยับเจนจากแฟมิคอมเนี่ยมาเป็นซูเปอร์แฟมิคอมนะคะก็เรียกได้ว่ายกเครื่องกันเลยตั้งแต่กราฟิกเสียงแล้วก็ฉากต่อสู้ที่มันเนี่ยได้มีมิติมากขึ้นเรียกได้ว่าทั้งเจ๋งทั้งว้าวมากๆในยุคนั้นค่ะความยากให้8เต็ม10ค่ะถึงแม้เนื้อเรื่องนะคะจะบังคับจนเกือบเหมือนต้นฉบับในการ์ตูนแล้วก็ยังมีเควสเพิ่มเติมบางอย่างมาอีกด้วยค่ะศัตรูเนี่ยเก่งนะคะทำให้เราเนี่ยต้องฟาร์มก่อนในการต่อสู้บอสแต่ละทีด้วยค่ะความสนุกให้9เต็ม10ค่ะระบบการเล่นดีเข้าใจง่ายนะคะกราฟิกแล้วก็ได้เล่นเหล่านักรบแซดครบทุกตัวค่ะแถมยังจับเอาช่วงเวลาสุดมันบนดาวนาแม็กมาให้เล่นอีกด้วยนะคะก็หักหนึ่งคะแนนนะคะเพราะว่าเล่นนานๆเนี่ยมันก็จะเบื่อค่ะซีนซ้ำๆเรียกว่าดูพุ่งดูต่อยบนล่างจนเอี่ยนได้ค่ะเพิ่มเติมนะคะความแตกต่างจากเนื้อหากับเกมในเนื้อหาหลักนะคะนักรบแซดทั้งหมดจะตายในการต่อสู้แล้วก็จะมีเพียงคูลิลินโกฮังบูมานะคะที่ได้ไปดาวนาเมกแต่ในเกมเนี่ยถ้าผู้เล่นสามารถเอาชนะไซเบอร์แมนได้โดยที่ไม่มีใครตายนะคะยัมชาเทนชิงฮันเจ้าซือก็จะได้ไปดาวนาเมกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เราก็ขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดที่ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ